วัสดีครับคุณฟังที่รักครับไปดูอาการล่าสุดของนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์ซึ่งขณะนี้อยู่ในเรือนจำนะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าตะวันถูกส่งโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยันจะอดอาหารไม่มีการขอประกันตัวญาติไม่ต้องมาเยี่ยมเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับมีรายงานว่าหลังจากที่ศาลได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันและนายณัฐนนท์ชัยมหาบุตรหรือแฟรงค์ในความผิดคดีมาตรา116และก็พรบ.คอมเหตุดูหมิ่นเจ้าพนักงานหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนนี้ก็ถูกส่งตัวเข้าไปยังเรือนจำโดยนางสาวตะวันหรือทานตะวันและนายณัฐนนท์หรือแฟรงค์ได้ประกาศว่าจะอดอาหารและอดน้ำประท้วงพร้อมกับยื่นข้อเรียกร้อง3ข้อด้วยกันโดยที่จะไม่ขอมีการประกันตัวข้อเรียกร้องข้อที่1คือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมข้อที่2คือต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างและข้อที่3คือประเทศไทยไม่ควรได้เป็นคณะรัฐมนตรีสิทธิมนุษยชนล่าสุดครับเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าตะวันทานตะวันได้โพสต์ข้อความบอกว่าอย่างนี้ครับวันนี้ทนายความและเพื่อนเข้ามาเยี่ยมตะวันที่เรือนจำเรือนจำได้ส่งตัวตะวันไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วยืนยันไม่ต้องประกันตัวจะอดน้ำจะอดอาหารและฝากบอกแฟรงค์ด้วยว่าให้อดทนแฟรงค์ยืนยันข้อเรียกร้อง3ข้ออดน้ำอดอาหารไม่ประกันตัวไม่ต้องให้ใครมาเยี่ยมยกเว้นทนายและที่สำคัญคือไม่ต้องแจ้งญาติด้วยนะครับ